พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เพื่อบุคคลใดคนหนึ่งโดยเฉพาะในการยอมรับภาระช่วยกันแก้ไขความทุกข์ของผู้อื่นนั่นมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัวเองคือมันทำลายความเห็นแก่ตัว